การจัดงาน ITU Telecom World 2016ในปีนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่าย ITU นะครับโดยฝ่ายไทยก็มีเจ้าภาพหลัก2ส่วนก็คือทางด้านกระทรวง DE กับทางด้านกสทช.นะครับที่กำหนดจัดที่นี่วันที่14ถึง17พฤศจิกายนนะครับก็จะมีหลักๆอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของการจัด exhibition นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดฟอรัมในการที่จะมีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับสำหรับพิธีเปิดนั้นได้เปิดไปแล้วเมื่อเช้านี้โดยสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงพระกรุณามาเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้มาให้การต้อนรับแล้วก็กล่าวในงานซึ่งในช่วงบ่ายนั้นในช่วงตอนสาย 11:30 ก็เป็นการเปิดฟอรัมในการพูดจาสนทนากันนะครับประเทศที่มาร่วมเนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยประมาณ100ประเทศนะครับที่เข้ามาร่วมแล้วก็มีระดับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยประมาณ40ท่านมีประเทศที่เข้ามาจัดนิทรรศการรวมทั้งหมด18ประเทศนะครับถ้ารวมของไทยแล้วก็มีจำนวนมากทั้งส่วนที่เป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งในส่วนของไทยปีนี้นั้นได้เพิ่มพื้นที่ให้กับทางด้าน SME และสตาร์ทอัพนั้นเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็อย่างที่ได้ทราบนะครับว่าเราก็พยายามที่จะจัดให้มีนักเรียนนักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาร่วมชมนิทรรศการร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับในปีนี้นั้นทีมของเราก็จะเป็นเรื่องของ collaborate in digital นะครับหมายความว่าจะมีการสานความร่วมมือกันอย่างเดียวแน่นในการที่จะร่วมมือกันในเรื่องของการก้าวเดินไปด้วยกันในเรื่องของดิจิตอลแน่นอนว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยในส่วนของชีวิตประจำวันก็ตามในส่วนของการทำงานก็ตามในส่วนของการออกแบบดีไซน์ในส่วนของการผลิตสินค้าต่างๆนั้นล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทั้งนั้นแต่เราอยู่ลำพังประเทศเดียวไม่ได้เราก็ต้องเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทั่วโลกนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการที่จะก้าวไปด้วยกันในทุกประเทศในทุกภูมิภาคของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นที่เราทุกคนเคยได้ยินว่า globalization นั้นทำให้โลกแคบลงนั่นหมายความว่าเราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นหลายวิธีทางและเมื่อเรามีดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยดิจิตอลก็จะมาช่วยในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจการทางด้านเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการบริการการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมแม้แต่กิจการที่เป็นกิจการเล็กในส่วนของ OTOP ในส่วนของกิจการที่เป็นงานฝีมือของเราเนี่ยครับสามารถที่จะเข้าสู่ระบบe-commerce ออนไลน์ได้แล้วก็ในส่วนของการศึกษาก็สามารถที่ใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบส่วนของสาธารณสุขได้เช่นกันส่วนการท่องเที่ยวก็จะได้ซึ่งขณะนี้รัฐบาลเนี่ยมุ่งหวังว่าการที่เราจะวางโครงข่ายทั่วประเทศให้ทุกหมู่บ้านทุกโรงเรียนมีเน็ตใช้เนี่ยก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นเข้าถึงการบริการภาครัฐแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มขีดความสามารถในการที่ทำธุรกิจแล้วก็เกิดครีเอทีฟนำครีเอทีฟนั้นเนี่ยไปพัฒนาความรู้ที่มีอยู่เพื่อที่ต่อยอดไปในเรื่องของเชิงพาณิชย์ครับส่วนของเราวันนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่จะได้ประโยชน์ค่อนข้างมากพอสมควรจากการแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายๆสปีกเกอร์ที่มาใน2สัปดาห์นี้แล้วก็จะมีหลายประเทศนะครับที่เราไม่เคยยินเลยไม่รู้ว่าเขามีเทคโนโลยีดิจิตอลแค่ไหนก็จะได้พบใน Exhibition ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับ